กิวเมื่อกี้มีใครตอบอะไรยังปะไม่มีพี่ไม่ตอบเลยเขาอยู่กันแต่ไม่ตอบด้วยใช่ก็เหมือนมองผ่านผมเลยทีอาเหมือนเขามองผ่านผมไปเลยอะเขามองผ่านพี่เหรอไอ้คนไหนมองผ่านพี่กัวเหรอทวิตไป 4-5 รอบอะแล้วไม่ตอบกลับมันผ่านผมไปเลยเขาว่าไงนะเขาบอกว่าทีอาขอเบอร์หน่อยครับแล้วใส่แล้วชื่อผมเลยเหมือนมองผ่านอะทีอาเหมือนมองไปเลยอะคอมโบใช่ไหมลุงคือเขามองพี่เป็นฝนถูกปะพี่ชายใช่ก็ทำนองนั้นเลยมองพี่เป็นฝุ่นเลยหรอครับคนไหนมองพี่ผมเป็นฝุ่นครับตัวครับหรอครับไม่ครับทำไมเคยทวิตขอเบอร์ไม่มีใครตอบเลยครับพี่ชายเพิ่งเล่นแต่ตอบเสร็จครับอ๋อโอเคเข้าใจได้จำง่ายยังวะจำง่ายจังวะมึงเดี๋ยวฮะหรอครับอันนี้มีใครคุยได้มั้ยครับหัวรามเลยครับพี่อ๋อโอเคเราชื่ออะไรนะพี่เนเน่ป่ะไมตี้ครับไมตี้อ๋อไมตี้เหรออืมอันนี้เราลืมอะไรหรือเปล่าเรื่องไหนครับกับเดวินเฮดน่าจะไม่มีเรื่องไหนใช่ป่ะน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวป่ะเรื่องไหนครับพี่อันนี้คือไม่รู้หรอหรือว่าแกล้งไม่รู้เดี๋ยวแป๊บๆพี่เก็บเรื่องตัวเหตุใช่ป่ะไม่คือวันนั้นน่ะเรื่องถ้ามีเรื่องเดียวครับเรื่องที่บอกว่าหลังจริงบ้านใช่ไหมพี่ฮัลโหลครับหลังจริงบ้านใช่ไหมก็เราก็รู้นี่แล้วเราจะถามทำไมว่าเรื่องไหนอ๋อไม่ก็เห็นวันนั้นพี่เจสคุยกับเนี่ยเราไม่ใช่หรอที่แลนด์หือที่พี่เจสบอกว่าไม่เป็นไรพี่ปล่อยพวกเองไปเนาะที่เนี่ยมาบอกผมอยู่หือไหนเนี่ยอยู่ไหนไปกินตีนอะไรพี่จะมาตัวก็คือแดกตีนอะไรครับพี่ไม่น่าได้บอกนะครับผมพี่ไม่ได้บอกแบบนั้นนะถ้าเห็นแบบนั้นที่แรกอะที่พี่มาถามเรื่องอะไรสักอย่างนึงอะที่พี่คุยนี่อะไม่น่าใช่นะมีแต่ตอนแรกอะที่มีปัญหาการเฟดปั๊บพวกเองก็บอกพี่ว่าพี่อะขอก่อนจริงบ้านพอชิงบ้านไปอ่ะเสร็จปุ๊บเองก็บอกขอหลังชิงบ้านอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วเหมือนเราจะมีเรื่องกับโอเวอร์หรืออะไรทักอย่างที่เรามาขอพี่บอกว่าว่าจะขอตีทางโอเวอร์ก่อนถูกต้องไหมพี่ก็บอกไม่ได้เพราะเราคุยกับพี่แล้วแล้วเดี๋ยวหลังชิงบ้านค่อยคุยกันวันนั้นพี่คุยกับใครครับวันนั้นที่แลนไงน่าจะเน่ๆป่ะครับเน่เหรอที่คุยกับไมค์แล้วพี่ต้องถามอ่ะงั้นต้องถามเพราะไม่รู้เรื่องนั้นเหมือนกันแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับโอเวอร์เขาจะไปตีกับฮิโรชิทางเราก็ไปคุยกับโอเวอร์ใช่ไหมว่าอย่าเพิ่งตีถ้าตีกับฮิโรชิอ่ะทางเราอ่ะก็จะโดนพี่ถูกต้องไหมต้องถามไมค์ครับเรื่องนั้นนะต้องถามไมค์ก่อนวันนั้นจำพี่จำได้ที่พี่คุยเหมือนคุยตรงนั้นที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าตีกับฮิโรชิพี่ก็จะปล่อยถูกต้องปะแต่พี่จะมาปล่อยเราเรื่องอะไรอ่ะพี่ถามหน่อยเพราะว่าเรื่องยังไม่เคลียร์เลยด้านไหนจะเรามาตีกับโอเวอร์เราก็ไม่ได้บอกกับพี่แล้วว่าเราจะตีโอเวอร์ก็เดี๋ยวรอมาอยู่ในประเทศปะไม่คือไม่ต้องรอใครหรอกครับเพราะพี่ก็ไม่ได้รอเหมือนกันเพราะสุดท้ายอ่ะตอนที่เองมีปัญหาหรืออะไรกันอ่ะเองก็ไม่ได้มาบอกพี่อยู่แล้วไงผมตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าโอเวอร์อยู่ดีก็เรียกพวกผมไปสภานั่นแหละถูกต้องแต่เราก็ได้บอกอะไรพี่ไหมล่ะก็ไม่บอกนี่ไม่มีแต่โทรมาขอแค่เช่ารถแค่นั้นเลยก
ัวมหามายติดป่ะเอางี้ก่อนตอนที่โอเวอร์จะตีกับฮิโรชิอ่ะเราได้เคยแบบไปคุยกับทางโอเวอร์มั้ยว่าเออแบบถ้าโอเวอร์ตีฮิโรชิอ่ะทางเองจะโดนพี่ตีไม่เลยครับก็คือวันนั้นถามดีๆถามให้ชัวร์นะคนในแก๊งอ่ะต้องรอมายมาเรามีใครไปคุยป่ะต้องถามต้องรอมายครับพี่เพราะมายคุยคนเดียวพี่เกณฑ์ครับพี่เทียเขามีกี่หัวครับเนี่ยคือวันนั้นอ่ะที่ไอ้ไม้หรือไม้นะไม้ที่วันนั้นคุยกับพี่อ่ะน้องมันก็บอกกับพี่ว่าเออเดี๋ยวผมอ่ะขอตีโอเวอร์ได้ไหมแต่พี่ยังไม่ได้คำตอบพี่บอกพี่ไม่รู้เออแต่สัญญาที่พี่จะตีเองอ่ะเพราะอะไรเองก็มาขอเรื่องไม่อยากโดนพี่ตีเองอ่ะเพราะเองจะไปตีฮิโรชิไม่ใช่หรอแต่ทำไมถึงไปตีโอเวอร์ตีอะพี่ไม่รู้หรอกเองมีปัญหาตีกันได้แต่สุดท้ายเองก็น่าจะมาบอกกับพี่เออพี่หรือว่าหลังจากนี้เองจะตีกับฮิโรชิหรอพี่ก็ไม่รู้นะเองจะตีสองแก๊งเลยหรอไม่มีข้าวไหมฮัลโหลมีฟังแล้ว1215เอางี้พี่ขี้เกียจรอแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปถามมันนี่แล้วพี่ให้เวลาเราเดี๋ยวเราจะขอเวลากี่วันที่จะตีกับพี่อ่ะพี่ไม่อยากตีภายในเร็วๆนะผมเพิ่งจบสตอรี่ก็ใช่ไงนี่ไงถึงถามไงว่าเราจะฟื้นตัวกี่วันเดี๋ยวต้องดูถ้าฟื้นตัวต้องดูของก่อนครับพี่แล้วเดี๋ยวผมให้คำตอบได้ไหมครับไม่เกินหลังพูดถึงได้ไหมครับนานไปครับนั้นเดี๋ยวให้คำตอบนะครับไม่เกินตีหนึ่งเดี๋ยวขอดูทรัพยากรครับเพราะสตอรี่นี้ก็เล่นรู้สึกเล่นไปเยอะเหมือนกันไม่เกินตีหนึ่งนะครับได้ครับมาให้คำตอบพี่ด้วยกันได้ครับโอเคครับไปแซนแบ็คฮัลโหลเทตาเทียพี่แซงผมไม่ได้พี่ไปพี่โลบอะไรยาวพี่โลบอะไรยาวโอ้พี่ฮัลโหลครับหาพี่ยกแซ่ยกแซ่ฮัลโหลยกเฉินอยู่ไหนยกเฉินอ่ะไหนนี่ไงไปแลนทำไมขาผมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้ววะ